น้องเปิดร้านคาเฟ่ของเราครับใช่ครับก็ถือว่าคาเฟ่นี้จริงๆก็คุยกับเพื่อนๆมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยครับก็ว่ามากี่ถึงปีแล้วเกือบปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งที่ทำให้แบบว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆในวงการอะไรเงี้ยครับได้มากันอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นคาเฟ่อะไรพี่จันทำไมต้องเป็นคาเฟ่เริ่มจากนี่เลยครับเนิร์ฟก็คือได้ไอเดียมาเป็นแบบหนูอยากทำเป็นคาเฟ่ชั้นบนและชั้นล่างก็เป็นแบบซีเล็กสโตร์เป็นอยากจะสนับสนุนโลเคอลแบรนด์ของไทยอะค่ะได้แบบว่าได้เติบโตไปด้วยกันภายในร้านเราจะมีอะไรบ้างภายในร้านเราชั้นล่างอะค่ะก็จะเป็นแบรนด์เป็นโลเคอลแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์เพื่อนๆทำกันเองด้วยแล้วก็เชิญแบรนด์ในไทยที่แบบเราสนใจที่มีความโดดเด่นเข้ามาอยู่ในร้านเราประมาณนี้ค่ะอยากให้ย่านสะพานควายย่านนี้ค่ะเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ค่ะชั้นบนก็เป็นชั้นบนก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะใช่ครับเมนูอะไรจะมีแบบพิเศษอะไรใช่ก็จะมีเมนูยูสุกุหลาบอะค่ะจะเป็นเมนูพิเศษของเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็ไม่มีที่อื่นแน่นอนน้องนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่ช่วยกันกับพี่กันยังไงบ้างครับวันนี้ได้เปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วครับดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเราตั้งใจกันมากแล้วก็พยายามแบบว่าทำให้มันแบบน่ารักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนะครับค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เปิดเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่แบบว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาอ่านหนังสือได้มามีมุมถ่ายรูปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็สามารถพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆแต่ละคนนะตรงนั้นที่มันต้องแบ่งอะไรกันยังไงบ้างเลยอะจริงๆตอนนี้ช่วยกันหมดเลยค่ะแต่ว่านี่ครับทุกคนจะหนักหน่อยเพราะว่ากันก็จะแบบว่าเข้าไปดูในกลุ่มไลน์บ้างอะไรเงี้ยแต่นี้พวกเนื้อเฟิร์นแล้วก็ป๊อปเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นทีมที่หลักๆที่แบบช่วยแล้วก็ที่จริงมีน้องอีกคนนึงแต่ว่าน้องติดไปต่างจังหวัดก็คือพอมันทำธุรกิจร่วมกันคือเราคุยอะไรกันตกลงเรียบร้อยเนาะไม่ได้มีแบบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีใช่ค่ะอันนี้คือแบบสบายใจได้ใช่สบายใจได้มีแบบว่าออกไอเดียอะไรบ้างไหมคะก็เริ่มต้นไอเดียมาจากน้องอีกคนนึงอะค่ะเขาได้ไอเดียมาจากโปสเตอร์หนังสยองขวัญนะคะก็คือชื่อเดิมอะค่ะมันจะชื่อว่า Large House on the Web ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เราได้ในบ้านหลังนี้อะค่ะมันเข้าซอยมาหรืออยู่สุดซอยเป็นบ้านหลังสุดท้ายหนูก็เลยใช้คำว่าเอาไอเดียนี้มาไปเป็น Large House แล้วบ้านเราอยู่ด้านขวาพอดีก็คือเป็น Large House on the Right ค่ะใช่ครับใช่ค่ะก็เลยเป็นไอเดียชื่อร้านของเราค่ะส่วนสถานที่ทำไมถึงต้องเลือกเป็นโซนนี้อะไรอย่างงี้ด้วยย่านของสะพานควายอะค่ะคือหนูคิดว่าจาก BTS เดิมมาตรงนี้ไม่ได้ไกลมากแล้วช่วงเนี้ยค่ะก็คือมีเพื่อนๆที่เปิดแบรนด์อยู่ใกล้ๆกันก็คือหนูก็อยากให้แบบLarge Houseอ่ะเป็นบ้านหลังใหม่แล้วก็มีเพื่อนๆบ้านละแวกเดียวกันคืออยากพัฒนาคอมมูนิตี้ในย่านนี้ในต่อตรงนี้อะค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะยึดซอยนี้เลยไหมคะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าสมมติว่ามีแฟนๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆมาอุดหนุนเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ตอนแรกอาจจะตอนแรกตอนที่เนี่ยตึกเนี้ยมีทั้งหมด3ชั้นถ้าในอนาคตมันดีมากๆเราจะเปิดชั้น3ใช่ชั้นบนอีกใช่ครับจะทำเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะทำเป็นแบบว่าบาร์อะไรเงี้ยใช่ครับให้มันมีครบแบบหลายๆอย่างหน่อยที่นี่อันนี้พอเริ่มแบบว่าข่าวว่าเปิดแล้วเป็นไงบ้างครับผลการตอบรับแฟนคลับหรืออะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยมีเนี่ยพี่ๆนี่แหละครับที่มากันคนแรกๆใช่ครับก็เนี่ยน่าจะหลังจากนี้น่าจะพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าร้านเราตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบเสร็จดีแบบ 100% เลยครับมันก็ยังต้องทำอีกหลายอย่างเนี่ยแต่เราก็รีบเปิดเพราะที่จริงมันก็นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นานมากจะมีโปรโมชั่นขนมเปิดร้านไหมถามได้ครับโปรโมชั่นมีอะไรไหมครับตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะเพราะว่าเราชั้นแรกเริ่มแรกเนี่ยอย่างวันนี้ข้างล่างก็จะจัดเป็นดิสเพย์ก่อนจะเริ่มขายประมาณน่าจะต้นเดือนหน้าประมาณนี้ค่ะใช่แล้วตั้งเป้าหรือว่ามองธุรกิจคาเฟ่ของเราไว้ยังไงบ้างเลยครับยังไม่ได้คิดเลยเพราะเราทำตามเพราะเราชอบใช่เพราะเราชอบเพราะเราชวนกันเพราะชอบอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติในอนาคตมันดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าสิ่งที่เราเลือกทำมันแบบว่าน่าจะโอเคน่าจะแบบมีเยอะขึ้นLarge Houseอาจจะไปแบบว่ามีหลายที่ที่อื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างในส่วนของคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะพอต้องแบบเหมือนมีเมนูต่างๆเนาะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนมีแบบมีการเลือกสรรอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะมีค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือจะมีเฟิร์นเนิร์ฟแล้วก็ป๊อป3คนที่แบบจะคอยเชฟกันเรื่องคาเฟ่ต่างๆว่าแบบว่าเมนู
เราจะปรับปรุงเพิ่มตรงไหนใส่ตรงไหนเพื่อให้ร้านเรามันไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีส่งน้องกันไปแบบบาริสต้าอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะเดี๋ยวให้การลองทำเดี๋ยวให้การลองทำถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองทำครับใช่คือเป็นอยู่แล้วไหมพี่กันหรือต้องเข้าไปเรียนไม่เป็นเจอถึงสอนกันต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเรียนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆสอนใช่เห็นน้องการมีแบบว่าตอนนี้แบบทำขนมทำอะไรด้วยอ๋อมีมาลงตรงนี้ไม่รู้ว่าทำขายจะไหวไหมถ้าสมมติว่าทำกินแบบเล่นๆน่ะน่าจะไหวเพราะเคยขายข้าวคุกกะปิแล้วไงหิวไหมอ่ะก็เลยไม่หิวแล้วตอนนี้ขายไม่ออกแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในอนาคตอาจจะมีขนมด้วยร้านเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเพื่อนชายมีมาบอกแบบอยากจะให้พี่กันทำอะไรน้องการทำอะไรเพิ่มเขาบอกว่าอยากให้ทำข้าวพองเงินล้านซึ่งแบบพี่กันเคยทำตอนนั้นในรายการอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าเผื่อได้ทำเป็นช่วงเผื่อเอามาที่นี่แล้วอย่างที่มักกันชอบแบบว่าอะไรนะถ่ายรูปทำประตูที่นี่มีแพลนไหมคะว่าแบบว่าอาจจะเปิดเพิ่มเป็นประตูมาให้ขายอะไรหรือเปล่าคือเหมือนตอนนี้ที่เราแพลนกันไว้ก็คือเราอาจจะเปิดให้แบรนด์ที่อยากจะเช่าในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะเปิดร้านนะคะก็อาจจะมีแบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็คือเช่าได้ใช่ครับแต่ว่าของเรามีเดี๋ยวเราก็มีตู้สติ๊กเกอร์ใช่เหมือนกันที่เราคอลแลบอยู่ข้างในใช่ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยใช่ค่ะฝากเลยครับครับก็ฝากด้วยนะครับ Last House on the Line นะครับก็อยู่ตรง BTS สะพานควายนะครับเข้ามาใช่ไหมเข้ามาในซอยลงหนังโอเคเข้ามาในซอยครับลงหนังผลโยธินนะครับสุดซอยนะครับร้านอยู่ขวามือหลังคาสีส้มนะครับก็ฝากนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับมีทั้งแบบว่าของขายแล้วก็มีกาแฟนะครับแล้วก็น้ำต่างๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่กันได้นะครับฝากด้วยนะครับ